ก้ากระตกแล้วเนาะพี่น้องบ้านนี้ก็สิไปตัดไม้ไผ่มาจักตอกกันตบอันนี้พี่น้องได้หลายมือแล้วก้าก็หลายสิ่งที่ต้องเตรียมชาวนาเนาะมีก้าแล้วก็มีตอกมัดก้าค่ะพี่น้องเอาล่ะก็ไปเลยเนาะพี่น้องสิพาพี่น้องไปตัดอันไม้ไผ่มาจักตอกค่ะนี่ค่ะพี่น้องกอไผ่กอนี่แล้วค่ะที่จะมาเลือกลำไผ่ไปจักตอกเนาะพี่น้องเนาะเห็นมาจังซี่หลายๆลำจังซี่บ่แม่นว่าสิจักตอกก้าได้ทุกลำเด้อพี่น้องเด้อมันต้องอยู่ที่อายุและก็ขนาดของลำนําเด้อค่ะพี่น้องไม้ที่จะเอาไปจักตอกก็คือไม้อ่อนค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ไม้อ่อนคือไม้ที่ออกนอปีวังหันน่ะปีล่าสุดน่ะค่ะพี่น้องนี่เฮาสิบ่เอาไม้แก่ไปเด้อันนี้สมมุติว่าตัวนี้แก่จะจักตอกบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อจักตอกก้าบ่ได้มันสิกิ่วบ่ดีมัดบ่ดีเห็นบ่เดี๋ยวยายท่อนจะเร่งก่อนค่ะพี่น้องว่าจะเอาลำใดเนาะค่ะเนาะมันจะมีทั้งแก่และอ่อนอยู่ในนี้แล้วก็ต้องหาป่องที่มันยงเงาๆนะค่ะพี่น้องเฮาจะได้มัดก้ามัดใหญ่ๆเนาะค่ะเห็นบ่นี่เดี๋ยวเว้าแล้วยายท่อนได้ลำแล้วค่ะเดี๋ยวท่อนสิตาวกันเด้อค่ะอาวุธที่เตรียมมาตัดมือนี่ก็สิมีเลื่อยค่ะพี่น้องเลื่อยคันธนูกับผ้าอีโต้ค่ะพี่น้องกาว่าเลือกเอาลำขอบๆนอกๆตัดง่ายๆว่าซ่านพี่น้องแล้วเลื่อยไปเลื่อยมาจังไหนจังหนีบนี่เลื่อยเจ้าของมีน้องยะท่อนก็ได้กล้วยข้างนั้นกล้วยข้างนี้ก็บ่แล้วคือเก่าค่ะพี่น้องตัดบ่ขาดเด้อเลื่อยน่ะสรุปก็เอามีดอีโต้ค่ะพี่น้องทืดแม่มีดอีโต้ไปเลยเนี่ยมันสิขาดตีนี่นะพี่น้องนี่นะมันฟันง่ายอยู่ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่อ่อนไม้ไผ่อ่อนมันก็จะฟันง่ายมันอันรุ่นเดียวกันเลยค่ะพี่น้องที่เฮาเลือกไม้ไผ่มาเฮ็ดบั่งข้าวหลามเอารุ่นเดียวกันหั่นละอายุรุ่นไล่เลี่ยกันเพราะว่าคันไผ่อ่อนมาเฮ็ดบั่งข้าวหลามเนาะพี่น้องมันเกี่ยเกี่ยมันก็จะติดเขาดีอันเดียวกันเลยที่เฮาเอามาจักตอกคันเอาไผ่รุ่นนี้เวลามาจักตอกไปกิ่วหยังมันจะเหนียวดีแม่พี่น้องแล้วมันก็อ่อนมันบ่แผ่มือคันแข็งก็นี่กิ่วไปมันก็ขาดปดโลดจังซี่นะพี่น้องนี่นะแต่ว่าส่วนปลายยะท่อนกะสิบ่เอาค่ะพี่น้องใบมันก็จะออกประมาณนี้กับพี่น้องใบกําลังออกคันใบซี่ก่อนไปยาวๆจังซั่นมีงาออกไปนะคือไผ่แก่เด้อค่ะพี่น้องคือไผ่แก่ส่วนทั้งเทิงก็คือจะไม่เอาเพราะว่ามันทีกะสิใส่แต่ส่วนกลางพูนล่ะไปหอดโกกขั้นโกกได้ป่องที่กะบ่เอาคือกันกับพี่น้องว่าแล้วกะส่วนยอดนี่กะสิตัดทิ่มลึกทิ่มไปเลยก็จะเอาแต่ส่วนนั้นเมื่อบานค่ะพี่น้องนี่ล่ะกอไผ่กับกอไผ่เจ้าของนี่ล่ะค่ะพี่น้องหาเลือกเอาถูกใจลำใดเฮาก็เอาลำนั้นค่ะพี่น้องบ่ถูกใจตัดมาทิ่มแล้วก็หาใหม่อีกก็ได้ตัวซะว่าบ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องเนาะยายท่านก็สิมาเลื่อยเครื่องนึงค่ะพี่น้องเลื่อยเครื่องนึงแล้วยายท่านก็จะแบกเมียเฮียนพุ่นละเมื่อจักตอกอยู่บ้านเฮาเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยมื้อแลงว่างๆอากาศเย็นๆก็นั่งจักค่ะพี่น้องหมู่บ้านยายท่านยายท่านตัดไปแล้วก็ยายท่านก็จักแล้วก็ไล่สดไปนําได้ลังเสียก็ได้พี่น้องแล้วก็จะเอาใบออกค่ะพี่น้องนี่ขอใบออกจักหน่อยเพื่อความออกไปง่ายอย่าเฮ็ดอึลึดอลาดหลายเห็นว่าก็ได้พี่น้องได้แล้วก็สิแบกแล้วก็สิมัดแมวเฮียนค่ะพี่น้องยายท่อนตัด2ลำพี่น้องตาเราไปเห็นลำนึงว่าน้อยๆคือป่องเหี่ยวดีแต่ว่าก็เลยเอาค่ะพี่น้องมาฮอดเฮียนล่ะค่ะบ่ก่อนจะจักตอพี่น้องเฮาก็ต้องมาซอยให้มันเป็นป่องเป็นป่องอีกเทียนึงเด้นี่แหละซอยก็คือยายท่อนสิจงขอไว้ข้างนึงพี่น้องจะจักตากทั้งกกไปหาทั้งปลายเด้อมันจังลงก็จะจงไว้ขอนึงจังสิเวลาจักมันมีข้อมันบ่พี่น้องลางคนเพิ่นก็นิบตอกเพิ่นก็ส่วนอันขอมันนิบมันแข็งไงพี่น้องนี่ล่ะแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็มาพาลําแล้วก็แบ่งให้มันเป็นซี่น้อยๆอีกแค่นึงพี่น้องซี่น้อยๆเทียนึงล่ะเฮาก็สิมาโซทั้งตาทั้งท้องมันออกคือจงไว้กะว่าพอดีเฮ็ดตอกกันแม่พี่น้องว่าจักสิว่าจังได๋นี่ล่ะเฮ็ดประมาณนี้ในป่องนึงจะมาพาเฮ็ดเป็นซี่จังซี่เทียละป่องเทียละป้องแล้วก็ไปจักให้หมดก็จังมาพาแบบนี้อีกเด้พี่น้องนี่1ป้องมันก็จะได้นี่เห็นบ่เฮาไปจักให้เบิดก่อนเฮาค่อยมาเฮ็ดเอาอีกแบบนี้เพราะว่าถ้าเฮ็ดไว้หลายๆบ่ได้เด้พี่น้องมันแห้งแล้วมันก็จะจักง่ายอันซุ่มที่เฮาเอาตัดมาเป็นลำเฮาก็ไว้ในโฮมค่ะพี่น้องเอาไปไว้ในร่มมันจะได้บ่เหี่ยวนี่ค่ะเป็นการจักก็เฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดให้มันบางหั่นแหมยายท่อนก็บ่ได้เก่งในการจักตอกเด้พี่น้องอันใดขั้นอ่อนแห้งไรก็กิ่วนั่นได้พับขั้นแข็งแห้งไรก็แผ่มือผู้ไปอันนี้เนาะขั้นแข็งแห้งไรเพิ่นก็สิดึกทิ่มดอกพี่น้องเนี่ยบ่ได้ซื้อเนาะจักเอาหลายปานใดก็ได้ตัวตอกก้านี่พี่น้องทําไม่เก่งแต่ก็ทําได้อยู่ที่เห็นจังซี่นะพี่น้องตื่นเช้ามาจังซี่อากาศเย็นๆก็มานั่งจักค่ะพี่น้องนี่ล่ะก็จะได้ประมาณได้พอจักแล้วเนาะยายท่อนก็จะไปพึ่ง
ไปผึ่งให้มันแห้งก่อนเด้บ่แม่นว่าเฮาสิเมียนไปเลยเด้พี่น้องจักแล้วเพราะว่าอันมันเปียกอยู่แม่นบ่ล่ะคันเฮาเก็บไว้เลยนี่หมอดเด้มันหอมเด้พี่น้องหมอดก็จะกินของเฮาก่อนเฮาสิได้โรคนี่มันก็สิโรคกามันก็หลายวันอยู่เฮาก็ต้องเตรียมไว้ตากเอาไปผึ่งให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วเฮาถึงเก็บไว้ค่ะพี่น้องก็จะเหนียวเวลาเพิ่นสิมัดเพิ่นก็ไปจุ่มน้ํามัดอีกเที่ยนึงค่ะพี่น้องจักตอกกาค่ะ